วันนี้ก็มีเหมือนกับคําแนะนําบอกว่ายุติการเลือกไปก่อนดีไหมจากสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะหลังจากมีนักวิชาการชงเรื่องไปตามที่อาจารย์บวรสักอวัอวน,อวโนโนเนาะเคยแนะนําไปหลังจากผ่านเหตุการณ์วันที่19กรกฎาคมที่ในสภาบอกว่าเรื่องก,การเลือกนายกกลายเป็นยัตติที่เสนอจําไม่ได้พางก้าไกลเขาก็ไม่ยอมกันเขาก็ยื่นเรื่องไปอีกเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันเมื่อวานนี้ผู้ตรวจการพิจารณาแล้ว มีมตินะคะส่งเรื่องไปยังสารัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเลยนะคะว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้ององค์ประชุมสภานะวันนั้นอะ่ะทาให้กฎหมายรัฐธรรมนูญถูกด้อยค่าใช้ภาษาชาวบ้านแล้วถูกด้อยค่าเพราะว่าไปเอาข้อบังคับ41เนี่ยมันเหนือกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญได้ยังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็มีคาสั่งออกมาช่วงสายๆเนี่ยแหละคะ่ะ ก็คือขอส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยนะคะว่าการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําไม่ได้มันผิดหลักรัฐธรรมนูญหรือเปล่าโดยสองนักวิชาการก็คือคุณพรชัยเทพปัญญานักวิชาการอิสระนะคะแล้วก็คุณบุญส่งเฉลธรเป็นอาจารย์คณะนวัตกรรมสังคมมหาทิทยาลัยรังสิตท,ทั้งสองท่านระบุค่ะบอกว่าการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าไม่สามารถเสนอชื่อพิธาซ้ําได้เนื่องจากเป็นยติซ้ําโดยอ้างข้อบังคับที่ประชุม รัฐสภาเป็นข้อกําหนดข้อที่41นี่ค่ะ <Ừ. S 1> มองว่ารัฐธ,ธรรมนูญกําหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา159ประกอบมาตรา272ซึ่งไอ้สอข้อนี้ในวงประชุมสภาเมื่อวันที่19กระกฎาคมที่ผ่านมาทางเก้าไกลยพยายามจะเสนอว่าเนี่ยมันตามมาตรา159กับ27 272 ว่าสามารถเสนอชื่อซ้ําได้เนี่ยสข้อนี้ทางด้านสองนักวิชาการมองตรงกันนะคะว่าการเลือกนายกไม่ใช่ยติไม่สามารถตีตกและเสนอซ้ําไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดค่ะโดยข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่4 1 มาละเมิดกฎรัฐธรรมนูญค่ะใช่อ,อาจารย์กฎหมายหลายคนบอกโอ้โหนี่ผมจะกลับไปสอนลูกศิษย์ยังไงเนี่ยใช่เท่าที่สอนมาตลอดมันไม่ได้เป็นแบบนี้จริงเดี๋ยวจะมีหนังสือเนาะจากร้อยห้าสิบกว่าคนเดี๋ยวพี่จูนอัปเดตให้ฟังเรื่องนี้เนาะว่าเนี่ยนักวิชาการทางด้านกฎหมายและอาจารย์มองอยังไงกันบ้างเรื่องนี้ต่อมานะคะพันธุ์ตะหมดโทกีละปะกริตทีรนนท์นะคะเป็นเลยขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกแถลงเลยนะคะบอกว่าที่ประชุมผู้ตรวจการ แผ่นดินนะคะมีความเห็นชอบเรื่องของการนำเรื่องนี้กลับไปให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาค่ะโดยมีมติร่วมกันให้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยแล้วก็มีคำร้องส่วนหนึ่งของให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติการเลือกนายกวันที่27กรกฎาคมนี้ไปก่อนจนกว่าสารจะมีข้อวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาค่ะโดยยื่นเรื่องในวันนี้นะคะหรือว่าวันพรุ่งนี้นี่แหละเพื่อให้ทันวันที่27 สำหรับการเลือกนายกครั้งที่3อาจารย์วันนอเป็นประธานรัฐสภาได้นัดลงมติเลือกนายก27ไว้แล้วก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจารย์วันนอจะเรียกประชุม3ามวิบเพื่อคุยว่าสรุปแล้ววันที่27จะงดหรือไม่งดนะคะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับคุณชัยธวั์ตุลาธนครับเลขาธิการพรรคก้าไกลนะครับนะก็บอกว่าต้องดูนะครับว่าจะส่งผลถึงการเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปหรือไม่ไอ้วันที่27กรกฎาคมนี้นะครับซึ่ง ความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการเสนอไปให้กับศารรัฐธรรมนูญครับให้มีการพิจารณาครับในการชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปด้วยจนกว่าศารท่านเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยโดยวันนี้นครับ2รกรกราคมนะครับก็จะมีการประชุม8พักร่วม MOU ครับในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะมาปรึกษาหารือกันแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับยีกรกฎาคมนะจะมีการประชุมวิบ สามฝ่ายซึ่งเรื่องนี้เองครับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าอาจารย์วนาประธานรัฐสภานั้นจะได้ตัวแทนทุกฝ่ายนะครับมาหารือกันก็คือ3วิฟนะครับก็เป็นวันเดียวกับที่ศาลร,รัฐธรรมน,นรูญนั้นจะรับเรื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินมาพิจารณาเพราะทุกวันพุธเนี่ยศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นก็จะมีการประชุมกันจํากันได้ใช่ไหมครับวันนั้นที่คุณพิธาถูกสารมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ปมถือหุ้นสื่อไอทีวีสี่หมื่นสองพันหุ้นเนี่ยก็ประชุมวันพุธแล้ววันพฤหัสก็ มีคำสั่งออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็วพอสมควรทีนี้เสร็จครับนักข่าวถามต่อถามคุณชัยธวัฒน์ว่าเอ๊ะคุณชัยธวัฒน์อย่างเงี้ยมันเป็นผลดีกับก้าวไกลหรือเปล่าน,ะน่าจะดีนะนะครับเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเป็นคนดิเดตนายกได้ซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆแบบเนี้ยคุณชัยธวัฒน์ตอบแบบนี้ครับบอกว่ามันก็เป็นผลดีโดยรวมนั่นแหละไม่เพียงแต่ก้าวไกลเท่านั้นเพราะอย่าลืมครับถ้าสุว่าคุณพิธา ส่งชื่อซ้ำไปซ้ำมาแล้วไม่ผ่าน8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเองเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะเสนอชื่อเช่นเดียวกันแคดิเดตน,นายกซ้ำไปซ้ำมาก็ได้มันไม่ใช่ยัติอะไรแบบนี้เท่ากับว่ามีโอกาสมีความเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับนะไม่จําเป็นต้องมีการโหวตครั้งเดียวนะครับปรเปลี่ยนตัวกันได้ก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลนะครับปฏิเสธไม่ได้เช่นถ้าเสนอแคดิเดตน,นายกหลักของพรรคเพื่อไทยแล้วครั้งเดียวไม่ผ่านแล้วมันจอดแบบนี้มันก็หมดโอกาสอีกเนี่ย อาจจะเป็นเหตุผลที่จะบอกว่าจําเป็นต้องดึงพักนั้นพักนี้เข้ามาร่วมด้วยเป็น9ก้าพักสิพักสิพักกว่ากันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าอาจจะไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแล้วครับหากมีการปลดล็อกไอ้ไอ้ข้อนี้ออกไปเมื่อถามว่าถ้ามีการปลดล็อกไปแล้วครับแกนําในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะย้ายจากก้าไกลเป็นพักเพื่อไทยนะครับกลับมาเป็น9ก้าไกลอีกหรือไม่เพราะตอนนี้อย่าลืมนะครับว่า9ก้าไกลข้อถอยแล้ว ถอยให้เพื่อไทยไปการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมเมื่อถ้าสมมติว่าถ้าสารรัฐมนูญท่านวินิจฉัยออกมานะครับบอกว่าการโหวตนายกเนี่ยมันไม่ใช่ยัตติพิธาเสนอได้ต่อเนี่ยอันนี้ก้าวไกลย,ยังจะยังจะเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ตอบกลับมานะครับบอกว่ายังไม่ได้การพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นต้องมีการคุยกันกับ8ปดพัก MOU ครับอันนี้เป็นความเห็นของสำงงน,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 ะะนัักกาาานนนนนผผูู้้้ตรรรรววจจแ่ดดิยะะเพพฉํโี ท่านเองก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะว่าจริงๆมันก็ผิดขัดผิดหลักรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเดี๋ยวดูว่าฟีดแบ็กเนาะของอาจารย์วันนอกับที่ประชุมสามวิบจะว่ายยังไงไนวันพรุ่งนี้ด้วย